เที่ยวมีเรื่องเอเธนส์เมืองหลวงของกรีซหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโลกพอดแคสต์รีวิวกับรายการเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนไปเที่ยวกันที่เมืองเอเธนส์เมืองหลวงของประเทศกรีซเมืองศูนย์กลางของศิลปะการเรียนรู้ปรัชญาแล้วก็เป็นต้นกาเนิดของ เทวตำนานที่ทุกคนรู้จักกันดีนะครับอย่างเทพปกรณนำกรีกเราเห็นอะโครโพลิสโดดเด่นเห็นแพนธีออนโดดเด่นเพราะฉะนั้นเวลาไปถึงเนะีทุกคนก็ใจไาอยู่ที่นี่แล้วละ่ะถามว่าที่นี่มันคืออะไรแล้วไปแล้วจะเห็นอะไรบ้างวันนี้เวลาไม่มากนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยผมคิดว่าผมจะพาไปแค่สองจุดเท่านั้นเองแต่น่าจะครอบคลุมทั้งอะโครโพลิสก็คือ ไปที่อ c โครโพลิสมิวเซเป็นอันดับแรกแล้วก็ไปไต่ภูเขานึกถึงภูเขาทองได้ไหมโอ้ใหญ่กว่าเยอะมากสูงกว่าใหญ่กว่าเยอะมากนะครับแต่เอาว่าเหมือนกับไปไต่ภูเขาทองนะครับไปไต่เขาขึ้นอ c โคร o l i s สแห่งนี้นะครับซึ่งแค่นี้เนี่ยจริงๆแล้วเล่าได้ยาว แต่เอางี้แล้วกันนะครับว่าวิธีการไปถึงเนี่ยก็ไปได้หลายทางอา๋อตั๋วก็ต้องซื้อล่วงหน้านะครับเพราะว่าถ้าไม่ซื้อล่วงหน้าก็ต้องไปเค้าคิวรอซื้ออีกเหมือนกันแต่ไม,ไม,ไม่ไม่หนักหนาหายากเหมือนกับที่ที่ไปพาไปเที่ยวอัลฮัมบราเมื่อที่แคนาดาเมื่อวันก่อนนะครับตั๋วที่นี่เนี่ยยังมีเพราะพื้นที่มันใหญ่มาก นะครับไม่ถึงกับควบคุมมากนะักการไปถึงพวกเราเนี่ยเลือกด้วยการเดินเดินครับเดินจากโรงแรมไปก็แค่ครึ่งชงั่วโมงการเดินจากโรงแรมไปค,ครึ่งชั่วโมงก็ได้เห็นนู่นเห็นน,นี่เช่นพอเดินถึงอา้าเห็นเสาเฮดรียนนะเห็นเสาเฮดรียนเห็นมหาวิหารแห่งซีวส์นะครับอันนี้ค่อยว่าวันหลังแต่ว่าเดินไปก็เห็นนู่นเห็นนี่ไปเรื่อยๆจนไปถึงเ,เบื้องหน้าของ อะโครโพลินะครับจุดนี้เนี่ยผมขออนุญาตพาทุกท่านไปที่ Acropolis Museum ก่อนเหตุผลที่พาไปที่ Acropolis Museum ก่อนเพราะว่าเราจะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Acropolis ทั้งหมดที่นี่รับฟังรายการเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาตอนมีเรื่องแดนเทพนิยายกรีกณเอเธนสได้ทาง www thaipbspodcast com application thaipbspodcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ ios แล้วก็ระบบ android รวมทั้งพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่ทุกคนรับฟังกันอยู่ยังมีรายการน่าสนใจอีกมากมายติดตามได้ในพอดแคสต์รีวิวครับผม